แก่มาแต่ว่าแล้วก็ขุดมาพักแล้วก็ล้างเป็นทอดเป็นทอดเป็นตบสุดท้ายจะไปล้างนี่ครับนี่เป็นเป็นที่ทำงานเป็นหลังบ้านไอ้ยังทำไม่เสร็จหรอกจุดพักอ้อยนะนี่เป็นโปรเซสพักอ้อยนี่อ๋อเหมือนผมเคยเห็นนะมีดมีดไอ้เออจองไปเดือนน่ะแงบๆๆๆไม่มีทุนไม่มีทุนไม่มีทุนสั่งไม่ต้องสั่งทําเองได้ทุกคนอันนี้อะไรใบตัดหญ้าใบตัดหญ้าใบตัดหญ้าใบนึงตัดได้2ใบใช่มั้ยครับ2ใบเดี๋ยวเปิดให้4ใบเพื่อนๆเป็น4ใบใช่มั้ยเนี่ยอันนี้กลมๆนี่ก็เลยเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บธรรมดาๆนี่ก็นี่แหละแล้วก็ใช้เพเบอร์ปาดเข้ามาแล้วก็เอานี่เข้ามาน้าเคยลงไหมใน YouTube อ่ะไอคลิปเครื่องปอกเหมือนผมเคยเห็นนะผมไม่ลงใช่ไหมหรือใครผมมีเก้าเนี่ยลงแม่ไอเครื่องขูดนี่ไหมอันนี้แยกถอดดูอันนี้อะไรนี่ยางยืดไม่ต้องไปใช้สปริงเพราะว่ามันมีตรงมีน็อตนี่ผมทำสปริงไว้แล้วนี่สปริงเข้าไปนี่น็อตพันลงใช่ไหมครับวุ่นวายเปียงทุนอันนี้หัวกางเกงใช่ไหมครับของผมมีเป็นเนี่ยแค่นี้เห็นไหมเอาให้ดูเผื่อว่าใครเขาจะทำตามครับดูง่ายๆผมไม่ทราบหรอกครับนี่นี่ก็ทอแป๊บเท่าธรรมดานี่แหละครับเดี๋ยวก็ปาดเขามาปาดเพื่อเบื่อเขามาปุ๊บมันจะอยู่ประมาณนิ้วมือใช่ไหมเราก็เหลือไว้เราก็มากลับอีกปาดอีกฝั่งตรงกันข้ามคือฝั่งนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มีแล้วเราก็ทำตรงนี้ตรงกันข้ามกันมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ทำที่ยืดด้านหลังครับที่ยืดตรงเนี้ยด้านหลังตรงนี้ดูให้ดีนะแล้วเดี๋ยวจะทำตามได้เนี่ยแล้วก็ยืดไว้กับเสามันต้นทุนก็อยู่แค่นี้แหละมันไม่กี่บาทหรอก ทำเลยครับใครอยากทำนี่ทำนี่คุณพรเราไปทำก็ไปทำเลยมีหลายคนผมเห็นเอาผานเอาเผินอะไรมาทำทุนแรงไม่อันนี้มันจะยืดอยู่นี่ครับครับอันนี้มันจะยืดได้ทนได้ยังไงไหวมันไม่ลำเท่านิ้วมือหรอกเป็นบ่ครับไหวมันก็ลำใหญ่กว่านิ้วมือครับอันนี้เราก็สุดอย่างนี้นี่ทั้งเข้าไปมันก็เป็น2 4ใบมีดใช่ไหมล่ะง่ายดีวะคนละทางแบบว่ามันลองสาธิตให้สาธิตเหรอพี่น้องอยากเพื่อน้องอยากเพื่อเขาอยากดูไหมไปดัดแปลงอุ้ยมันก็จะประโยชน์เป็นวิทยาทานรับเล็กห้อย2050ครับใส่ปุ๋ยคีวัวยาวเสียงดังมันจะดังหน่อยเสียงดังหน่อยเออแล้วมันจะมึนงงมั่นมันจะมึนงงมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ไปล้างน้ำครับไปขุดไปเกาไอเอาดูทำความสะอาดใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะแค่เดียวแต่ขูดประมาณนี้ก็ได้อ้อยครับขูดเช็คข้อดิครับผมขูดอ้อยนะครับผมจะขูดเช็คข้อมันเอาตรงนี้ให้มันเวลาเข้าไปล่างใช่ไหมครับเวลาเข้าไปล่างก็สกอตใบเขาจะบ่จะไปโดนกับข้อตรงผิวมันเนี่ยมันให้มันมีผิวอย่างนี้เลยมันแต่ว่าคนเราผิวมันจะอยู่ตรงนี้มาที่คุ้นใช่คุยกันใช่ไหมใช่ผิวตรงนี้เขาจะสงวนไว้ใช่ส่วนมากผมจะเน้นอยู่ตรงนี้แต่ผมแต่ลากยาวเลยแต่สีอาจน้ำมันอาจจะเข้มหน่อยเข้มอาจจะเข้มเข้มครับตะกอนก็จะเยอะทำด้วยไม่จะไปดูอ้อยป่ะไม่มีตะกอนไม่มีตะกอนเหรอโอ้น้ำมีเทคนิคเดี๋ยวน้ำมีเทคนิคอีกมันอยู่ที่ผ้ากองผมเองแล้วก็การล้างอ้อยสำคัญสองล้างนะครับล้างเดาไม่ใช่ว่าจะไปคั่นหรือล้างตรงพึ่งครับพึ่งแห้งเลยมันเดี๋ยวบอกหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปกับทำหมดทำก็โอ้ยง่ายๆคนละพื้นที่คือเก่าแหละตะกอนเนี่ยผมทำยังไงคือเป็นตะกอนล้างไว้ประสาทครับเราล้างไว้ประสาทล้างประสาทแบบนี้ฝุ่นเนี่ยฝุ่นดำๆนี่แหละจะเป็นตะกอนแต่เนื้อกับผิวไอ้ไปจะว่าเป็นตะกอนนี่สำคัญที่ตรงนี้ตรงดำๆที่เขาล้างผู้ลงคนเขาใช้มีดกีวีขูดแล้วอ้อยบ่ล้างไงเอาไปคั่นเลยไงตะกอนล้วนๆครับถึงคุณจะขูดสะอาดปุ๊บนั่นคือแค่มองแค่ตาเผาแต่ของผมมีขั้นตอนที่ตรงนี้กะละมั่งสิบ่ล่ะเปิดน้ําใส่กะละมั่งตัวนี้เ
น้ำใส่ติ่มเขากำลังน้ำไหลครับให้น้ำนี่ห้ามคุณนะครับเปิดหน้าให้เต็มแล้วเปิดน้ำน้ำปลาก็ล้างน้ำใส่ครับให้ลงนู่นเห็นไหมตะไคร่ดำๆน้ำจับอยู่นั่นเอาแบบนี้ใส่ให้มันสะอาดที่สุดสะอาดที่สุดแล้วอันนี้ต้องพึงไว้คืนนึงมือนึงถ้าไม่นั่นก็พัดลมเอาไว้แห้งแต่พึงไว้นานก็ไม่ได้ทุกเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวสีน้ำจะเปลี่ยนด้วยน้ำน้ำที่เขาล้างมาต้องให้มันแห้งถ้าคุณไม่แห้งคุณเอาไปคั่นบูดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยอันนี้ลูกชายมันคั่นเลยทำมากี่ปีครับเนี่ยทำอ้อยสองสามสี่ห้าหกปีประมาณหกปีนะครับ